ชาชนแห่ยื่นจองสิทธิ์บ้านล้านหลังทอสอทะลุแสนล้านเร่งขยายมาตรการอื่นต่อเมื่อวันที่23ธันวาคมนายสมคิดชาตุศรีพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการเปิดจองสิทธิการขอสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ว่าบรรยากาศที่เห็นทำให้รู้ว่าคนไทยยังต้องการที่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยแม้ยืนยันโครงการบ้านล้านหลังจะเปิดให้จองสิทธิ์ภายในวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ได้สั่งการให้ทอสกลับไปพิจารณาแนวคิดการขยายมาตรการอื่นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นอาทิบ้านผู้สูงอายุทั้งนี้เชื่อว่าโครงการนี้จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัยราคา1ล้านบาทมากขึ้นเพราะความต้องการยังคงมีอยู่สูงนายชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการทอสเปิดเผยว่ายอดจองสิทธิ์ในช่วงเวลา 10.00 นอยู่ 20,000 ลายและเชื่อว่าจะครบ 50,000 ล้านบาทไม่เกินเที่ยงหรือเที่ยงวันนี้โดยผู้ที่เข้าคิวทุกรายจะได้รับการลงทะเบียนเข้ารับระบบทั้งหมดซึ่งจะเปิดรับคิวจองสิทธิ์ออกไปจนถึงเที่ยงคืนทุกสาขาอย่างไรก็ดีในส่วนที่การลงทะเบียนขอสิทธิ์เชื่อเกินกว่า 50,000 ล้านบาททส.จะพิจารณาจะขยายวงเงินให้โดยธนาคารจะสรุปเพื่อขอขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีครม.ต่อไปเนื่องจากอาจจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากปัจจุบันคงที่ 3% ใน 5 ปีแรกจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ 3% ตามเงื่อนไขปัจจุบันหรือไม่ต้องรอดูผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในช่วงต้นปี2562อีกครั้งว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือไม่หากไม่ปรับขึ้นทอสอจะคงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อไปนายชัดชัยกล่าวว่าผู้ที่มายื่นจองสิทธิ์ 50,000 รายแรกธนาคารจะประกาศให้ทราบก่อนล็อตแรกวงเงิน 30,000 รายในวันที่25ธันวาคม2561เพื่อให้เข้ามายื่นเอกสารขอสินเชื่อกับสาขาทอสอที่ใกล้เคียงทั่วประเทศส่วนล็อตที่เหลือจะทำการพิจารณาและเรียกเข้ามายื่นเอกสารภายใน90วันจากนั้นทั้งนี้ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน1ล้านบาทยังมีอยู่ในตลาดโดยในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมซึ่งจากความต้องการของประชาชนเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกินล้านบาทออกมาเพื่อรองรับความต้องการมากขึ้นสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลังวงเงิน 50,000 ล้านบาทจะปล่อยกู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนนาน40ปีดอกเบี้ยคงที่ 3% นาน5ปีผ่อนชำระครั้งงวด3ปีแรกเดือนละ 3,800 บาทโดยการจองสิทธิ์สินเชื่อมีขั้นตอนคือ 1. รับบัตรคิว 2. แจ้งบัตรประชาชนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และรหัสทรัพย์ที่ต้องการซื้อ 3. รับ SMS เพื่อรอการแจ้งวันเข้ามายื่นขอสินเชื่อโดยธนาคารทอสจะเริ่มให้ยืดกู้ตั้งแต่วันที่2มกราคม2562เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16.00 นยังมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาขอรับสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลังอย่างต่อเนื่องซึ่งเปิดจองสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคมเพียงวันเดียวทั่วประเทศโดยทอสจะยุติการแจกบัตรคิวในเวลา 18.00 นและจากนั้นจะดำเนินการให้สิทธิ์กับผู้ที่มายื่นในครบทุกคนโดยเวลาประมาณ 16.30 นมียอดขอจองสิทธิ์ที่ 100,000 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50,000 ล้านบาทโดยคาดว่ายอดรวมทั้งวันจะไม่ต่ำกว่า 1.200 ล้านบาท